สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP กันด้วยนะฮะพบกันวันนี้นะครับก็จะนำข่าวสารเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวงการ2ล้อแล้วก็ MotoGP มาฝากทุกคนเช่นเคยนะครับดูเสร็จแล้วยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้รอหน่อยนะครับหรือจะเม้นมาคุยเม้นมาให้กำลังใจกันอะไรยังไงก็ได้นะครับถือว่ามีส่วนร่วมช่วยในการสนับสนุนทำให้ผมนั้นมีกำลังใจที่จะอยู่ตรงนี้ทำช่อง MotoGP ให้พวกเราได้คุยได้เสพกันต่อไปนานๆเนาะวันนี้จะมาคุยถึงประเด็นของวาเลนติโน่รอสซี่นะครับสำหรับพ่อหมอเนี่ยตอนนี้หลายคนเป็นห่วงนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับ FC หลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยมานะฮะว่าจะได้ไปต่อไหมปีหน้าจะรีไทร์ตัวเองเมื่อไหร่จะเปิดโอกาสให้กับน้องๆขึ้นมาบ้างจะไหวไหมกับ3สนามที่พลาดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมากมายหลายปัญหาหลายข้อคาใจนะครับที่ทุกคนนั้นสงสัยแล้วก็อยากจะคุยอยากจะถามบางคนก็ถามผมมาแล้วล่ะผมก็ไล่ต่อไปในบางส่วนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะหยิบยกประเด็นนี้มาคุยกันนะครับเพื่อนๆนะครับว่ารอสซี่เราตอนนี้เดี๋ยวมาช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันมองหน่อยสินะฮะจะเป็นยังไงกันแน่นอนนะครับสำหรับนักบิดที่ต้องบอกว่ามี FC เยอะที่สุดในโลกนะฮะแม้ว่าผลงานณตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นไม่ได้เป็นที่สุดนะครับในการแข่งขันแต่เชื่อว่าความน่าสนใจหลายๆอย่างเนี่ยเกี่ยวกับนักบิดคนนี้ผมว่ามีเยอะมากมายเยอะกว่าหลายคนแน่นอนนะครับเอาเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ฟอร์มณปัจจุบันกันก่อนแล้วกันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ากับการพลาดไม่มีคะแนนถึง3สนามเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะกับการที่นักบิดใครสักคนหนึ่งจะล้มใน3สนามติดกันเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่ายๆนะฮะคือบางคนอาจจะมีล้มสนามนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็สนามต่อไปไม่ได้แข่งอาจจะพักยาวตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเราอาจจะเคยเห็นโมเมนต์แบบนี้อยู่ถ้าเกิดว่ามันล้มมันหนักมันเจ็บจริงๆอ่ะมันต้องพักยาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงแข่งเสร็จปุ๊บสนามนี้ล้มอ่ะแข่งต่อไปสนามหน้าล้มอีกต่อไปสนามถัดไปล้มอีกอันนี้ผมก็ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นนักนะครับในการแข่งขัน MotoGP เนาะรอสซี่ล้มไป3สนามมันก็เลยทำให้ส่วนต่างคะแนนเนี่ยก็ค่อนข้างห่างนะครับเราจะคงจะไม่ไปเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่ลุ้นแชมป์โลกอยู่นะฮะแต่ถ้าถามว่าในอันดับตอนนี้ก็รอสซี่เนี่ยก็ยังอยู่ที่5อยู่นะครับยังอยู่ที่5อยู่แล้วถ้าจะมาวัดดูว่าในยามาฮ่า4คันเนี่ยรอสซี่ก็ยังเป็นที่1อยู่นะครับแม้ว่าจะถูก BRS หรือว่าโดยเฉพาะควาตาโร่เนี่ยนะครับไล่มาติดแล้วน่าจะไม่ถึง10แต้มนะครับก็คิดว่ามีโอกาสจะไล่ทันสูงตรงนั้นเดี๋ยวให้จบเสร็จสิ้นฤดูกาลแข่งในปลายปีก่อนเราคงจะได้เห็นส่วนต่างนะครับว่าตกลงยามาฮ่า4คันเนี่ยใครจะมาเท่าไหร่ไม่มาเท่าไหร่ยังไงนะครับ ถ้าเดี๋ยวถ้าขอไล่เรียงเป็นประเด็นไปแล้วกันนะครับขอพูดถึงประเด็นที่ว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆไหมถ้าประเด็นนี้นะครับจริงอยู่ก็มันมีความเห็นหลายฝากฝั่งนะที่จะมาพูดว่าลอสซี่เนี่ยอายุตั้ง40แล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่นักบิดวัยขนาดนี้อายุเท่านี้แล้วจะยังลงมาบี้กับรุ่นน้องรุ่นหลานอยู่นะฮะน่าจะเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งพุ่งแรงที่เขาอยากจะขึ้นมาแทนเนี่ยจะดีไหมนะครับจริงๆก็ต้องมองว่าประเด็นเนี้ยMotoGP ถ้าใครดูติดตามมานานๆเนี่ยทุกคนจะทราบด้วยดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันก็เป็นการแข่งรถที่แฝงด้วยธุรกิจนะครับเยอะแยะมากมายแฝงด้วยการค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเม็ดเงินมันสะพัดเยอะนะครับดังนั้นการที่เราจะแข่งขันเพื่อที่จะเอาความสะใจเอาอะไรเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่โจทย์ของคนจัดซึ่งก็คือดอร์น่าเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ประเด็นหลักๆตรงนั้นนะครับประเด็นหลักๆก็คือเรื่องเงินทองๆนี่แหละถ้าจัดแล้วมันงานมันกล่อยมันไม่ได้รับความน่าสนใจอะไรมากมายอย่างเงี้ยขายบัตรขายตั๋วไม่ได้ขายของหาสปอนเซอร์โฆษณาไม่ได้ผมว่าผู้จัดก็อยู่ยากนะมันซึ่งมันเกิดปัญหาเคยเกิดปัญหาในลักษณะนี้อย่างเช่นว่าการที่มันโดนผูกขาดจากทีมใดทีมหนึ่งเยอะเกินไปอย่างเงี้ยทางผู้จัดเขาก็ต้องไปดิ้นรนเพื่อที่จะหาทีมมาลงแข่งให้มันหลากหลายขึ้นตอนนั้นน่ามันเกิดขึ้นน่าจะประมาณสักปี2012 2013เนี่ยก็ต้องไปเปิดโอกาสให้ทีมอิสระทีมอะไรเข้ามานะครับผมก็เลยเชื่อว่าถ้าการที่รอสซี่เนี่ยหลุดออกไป
นะครับจะรีไทร์จะอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเชื่อว่ามีผลกระทบแน่นอนนะครับดอน่าเองเขาก็รู้อยู่แก่ใจตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าดอน่าเนี่ยจะต้องมีการจัดการอะไรที่มันรัดกุมมากๆถ้าสมมติว่าวันนั้นถึงขึ้นมาจริงๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่ายังไม่ถึงในเร็วๆนี้ทำไมผมยังถึงคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมคิดนะว่าโรซี่เนี่ยบางทีบางครั้งก็อาจจะมีโมเมนต์ที่อยากจะออกอยากจะไปอยู่เหมือนกันนะก็คืออยากจะไปอยู่ในอีกบทบาทนึงใช่ไหมฮะที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าโรซี่เนี่ยก็มีทั้งทีมแข่งของตัวเองที่ทำทีมลงมอเตอร์2มอเตอร์3ใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากมายในสิ่งที่เขาทำเกี่ยวกับรถมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยหรือแม้กระทั่งการไปลงแข่งรถยนต์เองใช่ไหมฮะหลายคนจะสังเกตเห็นได้เป็น FC เขานะนั่นแหละแล้วผมคิดว่าดอน่าเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยลอซี่ไปเนี่ยงานก่อยลงแน่นอนนะครับดังนั้นก็คงจะต้องมีอะไรก็ได้ที่ต่อให้วันหนึ่งลอซี่ไม่ได้อยู่ในฐานะนักแข่งดอน่าก็น่าจะจัดสรรพื้นที่ให้นะครับอาจจะเป็นทีมแข่งเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้ลอซี่ได้มาอยู่ในพิทในสนามขอให้ได้เจอแฟนคลับได้เจอสื่อมวลชนผมก็ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทางผู้จัดเขาเนี่ยต้องปูทางไว้ตรงนั้นใช่ไหมครับคือทุกวันนี้อาจจะมีนักแข่งเยอะแยะมากมายที่มีชื่อเสียงที่มีผลงานขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเอากระแสความฮอตความฮิตเนี่ยยังไงซะก็คงจะยังห่างจากลอซี่เยอะยังเทียบชั้นพ่อหมอไม่ได้ตรงนั้นนะครับซึ่งผู้จัดเขาทราบประเด็นเรื่องนี้อยู่แล้วล่ะดังนั้นมันก็เลยจะต้องมีการจัดงานอีเวนต์โชว์ตัวงานนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะสร้างฐานแฟนคลับให้กับนักแข่งแต่ละคนเนี่ยเพื่อที่จะยิ่งทุกคนมีแฟนคลับมีอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยเยอะเท่าไหร่ได้ยิ่งดีมันก็ยิ่งส่งผลดีต่อคนจัดใช่ไหมเวลาแข่งที่ไหนเพื่อว่าขายบัตรขายตั๋วกันเร็วซื้อสปอร์ตโฆษณาสปอนเซอร์หาอะไรได้ง่ายขึ้นตรงนั้นนะครับผมเลยคิดว่าหน้าตอนนี้ทั้งยามาฮ่าทั้งดอน่าเนี่ยก็คงจะต้องคุยกันแล้วล่ะนะครับว่าอย่าเพิ่งลงเลยต่อให้ผลงานจะออกมายังไงก็ตามคือผมเข้าใจนะครับว่าคนที่เชียร์ MotoGP มันจะมีอยู่2ประเภทคือประเภทที่เป็น FC ตัวจริงกับประเภทที่เชียร์ตามกระแสประเภทที่เชียร์ตามกระแสก็คือสนามนี้คนนี้มาผมเชียร์สนามนี้สนามต่อไปไอ้คนนี้ล้มผมไม่เชียร์มันหรอกสนามต่อไปอีกคนนึงมาเอ้าผมก็เฮไปอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเขาเรียกว่าเชียร์ตามกระแสซึ่งถามว่าผิดมั้ยมันก็ไม่ผิดนะฮะอย่างที่บอกไปว่าแฟนคลับ FC วิธีการเชียร์มันก็แตกต่างกันแต่มันก็จะมีอยู่กลุ่มนึงที่เชียร์เพราะว่าเป็น FC ตัวจริงแล้วบังเอิญว่าโรซี่เนี่ยมี FC ประเภทนี้เยอะนะครับคือ FC ประเภทที่แบบว่าต่อให้เขาจะล้มกี่ครั้งต่อให้เขาจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็พร้อมที่จะสนับสนุนขอแค่ได้เห็นในสนามนะฮะคือตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันเหนียวแน่นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เดินบนเส้นทางเนี้ยแบบมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่อายุ15 16มันกี่ปีแล้วล่ะ20กว่าปีขึ้นนะฮะประกอบกับเกียรติศัพท์อะไรเยอะแยะมากมายการคว้าแชมป์อะไรต่างๆความยิ่งใหญ่ซึ่งก็คงจะคิดว่าน่าจะมีใครที่ทำสถิติแบบนี้ที่เป็นประวัติศาสตร์ที่สร้างความนิยมชมชอบมี FC เยอะแยะแบบนี้ได้เนี่ยก็คงจะทำได้ไม่ง่ายนะอาจจะไม่มีใครทำได้อีกเลยก็ได้นะครับตรงนั้นนะมันเลยทำให้เราต้องมองเป็นในเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับมองในแง่ของผู้จัดด้วย ทีนี้มาในส่วนของตัวรถนะครับในส่วนของทำไมยามาฮ่า4คันของรอซี่มันมีปัญหาอยู่คันเดียวนะฮะตรงนั้นผมก็ยังมองนะครับว่าสนามที่ผ่านมาเนี่ยก็คือรถรอซี่ก็มาดีแหละนะผมยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่เพียงแต่ว่าการที่ใครสักคนนึงจะล้มเนี่ยผมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะฮะคือ MotoGP ความเร็ว 200-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคุณตัดสินใจผิดแค่หน่อยเดียวหรือมีอะไรแทรกขึ้นมาที่มันจะเป็นจุดผิดพลาดกันนิดเดียวจริงๆเนี่ยมันทำให้เราพลาดต่อให้คุณเป็นมืออาชีพขนาดไหนก็ตามคุณก็พลาดนะฮะต่อให้เป็นมาร์คมาร์เคสคุณก็พลาดได้นะฮะเป็นใครก็พลาดได้หมดนะครับผมก็เลยคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งในวงจรของการแข่งแล้วที่ใครสักคนนึงจะล้มแต่บังเอิญมันอาจจะมาล้มในช่วงต่อกันเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้ปีหน้าเนี่ยเครื่องยนต์ของยามาฮ่าเนี่ยตัวใหม่เนี่ยจะถูกพัฒนาขึ้นที่จริงก็เตรียมพัฒนาแต่ปีนี้แหละเดี๋ยวปีหน้าจะลองเอามาเทสดูนะครับว่ายนต์ตัวใหม่แน่นอนนะฮะตรงนั้นน่ะแต่ว่าต้องดูว่าสิ้นสุดฤดูกาลนี้
แล้วก็ประมาณสักเดือน7เดือน8ก็ช่วงนี้แหละของปีหน้าเนี่ยสัญญาล็อตที่เราได้เห็นก็ขี่ทั้งฤดูกาลแน่ปีหน้านะฮะเอาตามสัญญาที่มีมา2ปีใช่มั้ยแต่สัญญาฉบับใหม่เนี่ยมันจะเริ่มส่งสัญญาณมาประมาณสักเดือน7เดือน8นี่ให้ก็จะเริ่มส่งสัญญาณมานิดนึงแล้วว่าใครจะไปยังไงกันแน่ตอนนั้นมันอาจจะชัดเจนขึ้นกว่านี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหลายคนอาจจะลุ้นว่าอ้าวแล้วเจ้าหนูควาตาราโร่ล่ะนะเบอร์20นักบินดาวรุ่งจากฝรั่งเศสทีมรองทีมปีโตนัสเนี่ยที่ดูเหมือนว่าน่าจะสดที่สุดดีที่สุดของยามาฮ่าทั้ง4คันในตอนนี้เนี่ยจะไม่เปิดโอกาสให้น้องมันหน่อยเหรอนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถูกใจใครไม่ถูกใจใครขออภัยนะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นเจ้าของปีโตนัสเจ้าของยามาฮ่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมมีโอกาสตัดสินใจนักแข่งเนี่ยผมจะลองให้ควาตาราโร่เนี่ยขับสเปคโรงงานเสียก่อนนะฮะตอนนี้ยามาฮ่า4คันเนี่ย3คันเนี่ยใช้รถสเปคโรงงานสเปคเดียวกันนะครับก็คือทั้ง BRS ทั้ง Rossi ทั้ง Morbidelli นะฮะมีแค่ Quartararo ที่ใช้รถสเปคปี2018นะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าด้อยกว่าหยุ่นนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะหรอกนะครับตรงนั้นถ้ามาบอกเนี่ยบางคนอาจจะมาค้านว่าเอ๊ะแล้วทำไมบอกคุณบอกว่ารถมันด้อยกว่าทำไมผลงานถึงมันดีกว่าทุกคนได้ล่ะก็ต้องบอกว่าข้อดีอย่างนึงของทีมอิสระทีมรองเนี่ยก็คือยังไม่ได้โดนถูกจำกัดในเรื่องของการปรับเซตอะไรมากมายนะครับในขณะที่ทีมโรงงานของยามาฮ่าเองเนี่ยใช้โควต้าไปเต็มสิทธิ์เรียบร้อยแล้วไม่มีโอกาสที่จะอัปเกรดปรับปรุงชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องยนต์อะไรแล้วนะครับคงต้องรอปีหน้าอย่างเดียวมันก็เลยทำให้ทีมรองเนี่ยอาจจะมีอิสระอาจจะมีความหลากหลายในการปรับเซตอะไรมากกว่าหรือเปล่าตรงนั้นก็น่าจะมีส่วนอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ประกอบกับความเก่งของนักแข่งนั่นแหละก็ต้องให้เครดิตของควาตาราโร่ด้วยในตรงนี้นะครับในส่วนของควาตาราโร่เนี่ยนะครับก็คงจะต้องอยู่ในทีมปีโตนัสแล้วก็ลองใช้สเปคเดียวกับโรงงานนะครับทั้ง4คันใช้สเปคเดียวกันเลยในปีหน้าเราน่าจะเห็นผลอะไรต่างๆอยู่นะครับสังเกตดูว่าบางทีมเนี่ยนักแข่งพอมาใช้สเปคโรงงานจริงๆบางคนก็ฟอร์มดีขึ้นบางคนก็ฟอร์มดรอปลงนะครับอย่างคาวคาสโลเนี่ยคาวคาโรเนี่ยบอกมาตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่เริ่มจับทดสอบเวอร์ชันเดียวกับที่มาร์คมาร์เกสใช้คือปี2019เนี่ยคาโรก็บ่นว่ามันไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะฮะมันไม่ค่อยที่จะแบบว่าสมูทเหมือนกับปี2018ที่เขาใช้ในขณะที่คู่หูทีมเมทเนี่ย LCR Honda เหมือนกันเนี่ยนาคาก็มีกลับชอบนะครับแล้วก็ทำเวลาออกมาได้ดีนะครับก็บอกว่าให้มันเจ๋งกว่าปี2018ที่เขาใช้อยู่นะฮะหรืออย่างแจ็คมิลเลอร์นะครับที่ปีนี้มีโอกาสได้ทดลองสเปคเดียวกับโรงงานก็คือโดวิโซโซแล้วก็เปตุชี่ใช้อยู่เนี่ยแจ็คมิลเลอร์ก็ทำผลงานได้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแบบก็น่าชื่นชมนะฮะหรือแม้กระทั่งอีกคนหนึ่งอย่างบัญญาย่าอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาปีแรกก็ใช้สเปคถามว่าก็ยังอาจจะไม่คุ้นไม้คุ้นมือแต่บัญญาย่าจะมีโอกาสได้ใช้สเปคเดียวกับโรงงานในปีหน้าก็ต้องมารอดูกันนะครับว่ามันจะมีผลยังไงก็ย้อนกลับมาที่ยามาฮ่าผมก็คิดว่าแผนการทำทีมมันก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับคือมันก็ต้องมีการค่อยๆปรับไปทีละอย่างทีละอย่างนะฮะก็คงจะยังเห็นรอสซี่อยู่แน่นอนนะครับแต่ลึกๆเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่ายังไงรอสซี่น่าจะยังแข่งต่อไปอยู่นะครับต่อให้มีใจบอกว่าให้ผมไม่ไหวแล้วผมเบื่อผมไม่นี่แล้วเนี่ยแต่เชื่อไหมครับว่าทางดอน่าหรือยามาฮ่าเนี่ยก็คงจะต้องหาวิธีการอะไรสักอย่างให้ได้นะครับเพื่อที่จะดึงตัวรอสซี่เอาไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเรี่ยวแรงก็ยังดีอยู่อย่างนี้นะฮะคือผมมองว่านะกรณีที่รอสซี่อาจจะเลิกรีไทร์ไปเนี่ยก็คือเขาอาจจะต้องล้มแล้วก็เจ็บยาวอะไรทำนองนั้นคือมันเป็นเรื่องของร่างกายเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้จะหนุ่มจะแก่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเจ็บขึ้นมาเนี่ยมันต้องพักถ้าพักไม่ไหวก็คงจะต้องเลิกไปเหมือนกับนักแข่งหลายๆคนนะครับที่อาจจะล้มอาจจะเจ็บอะไรมาจนไม่ไหวเนี่ยก็คงจะต้องถอนตัวจริงๆแต่สำหรับรอสซี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอยู่สถานการณ์อยู่เงี้ยผมก็ยังเชื่อว่าเผลอๆเนี่ยอาจจะได้เห็นถึงการขับอายุ45 46ตามเบอร์เขานั่นแหละคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็คงจะต้องลุ้นกันกับเครื่องยนต์ตัวใหม่หน่อยนะครับสิ่งที่ผมเฝ้ารออยู่ก็คือผมอยากเห็นรอสซี่กับรถสเปคปีหน้านะฮะว่ามันจะออกมายังไงกันบ้างคือเฝ้ารออยู่ในตอนนี้นะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะยามาฮ่ามาถูกทางแล้วหรือเปล่ากับสนามนี้มันทำไมมันถึงทิ้งห่างดูกติเลยทำไมถึงกิน Honda ได้แบบราบคาบก็ต้องบอกให้เข้าใจกันก่อนนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามดู MotoGP เนี่ย
สนามคาแรคเตอร์แบบนี้มันมีอยู่ไม่กี่แห่งหรอกนะครับกับ19สนามทั้งฤดูกาลเนี่ยมีสนามอยู่แบบนี้ไม่เกิน5สนามนะฮะนอกนั้นมันก็จะทำให้อย่างที่เราเห็นตามฟอร์มคือยามาฮ่าก็จะมีปัญหาในเรื่องของอัตราเร่งอยู่ท็อปสปีดอยู่อย่างสนามแห่งนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าทุกทีมบิดเกิน300หมดแต่ยามาฮ่าบิดไม่ถึง300อันนี้เราก็เห็นได้ชัดแล้วใช่ไหมครับว่าเสียเปรียบแต่ที่ชนะก็คงจะเป็นในเรื่องของการคอนโทรลในทางโค้งใช่ไหมครับที่อาจจะมีดีกว่าทุกทีมในการพลิกรถทางตรงมันสั้นทางโค้งเนี่ยมันปล่อยไหลแบบต่อเนื่องกันเยอะๆเนี่ยตรงนี้อาจจะเข้าทางนะฮะเอาก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะผมก็หวังว่าคนที่เชียร์เนี่ยต่อให้คุณจะเชียร์แบบไหนก็ตามนะครับเชียร์แบบเป็น FC แบบตัวจริงเสียงจริงเลยนะฮะคือไม่ว่านักแข่งคนนี้จะฟอร์มเป็นยังไงคุณก็เชียร์เนี่ยอันนี้ผมก็โอเคในตรงนั้นหรือคุณจะเป็น FC ที่เชียร์ตามกระแสก็ตามต่อให้เป็น FC แบบไหนเนี่ยก็เราเชียร์ให้เป็นเกมกีฬามันจะสนุกนะฮะไม่อยากที่จะให้มาแบบว่าแบบแขวะกันแบบหยาบคายอะไรแต่กันนะฮะซึ่งผมก็เห็นหลายๆคนในกลุ่มในอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบเหมือนไม่ค่อยปล่อยวางเท่าไหร่นะครับในช่องของพวกเรานี่มันก็แอบมีอยู่นะนานๆครั้งมีเจอพวกผมไม่มีการเตือนอะไรทั้งนั้นน่ะผมก็บล็อกไปลบไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่จะมาด่ามาว่าคนอื่นอย่างเงี้ยไม่ใช่มาว่าผมหรอกต่อให้ว่าคนอื่นเนี่ยผมก็ไม่เก็บไว้นะฮะเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาความเป็นตัวตนของพวกเราในการที่เราเป็นสมาชิกอยู่ช่องเนี้ยแบบนี้ต่อไปนานๆต่อไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าน้องๆเยาวชนหลายคนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเข้ามาติดตามเนี่ยบางคนก็หวังอยากจะให้พี่ๆให้นานาลุงๆทั้งหลายอย่างพวกเราเนี่ยได้ชี้แนะว่าที่ดูมาก่อนตรงนั้นตรงนี้มันเป็นยังไงอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับไม่รู้ก็ถามกันมามีเท่ากันก็แลกเปลี่ยนแชร์กันมีความเห็นขัดแย้งกันก็มายันกันจบตรงนั้นนะครับไม่เกลียนไม่อะไรใส่กันนะอ้าวใครรักใครชอบพ่อหมอเชียร์พ่อหมออยู่ก็ลุ้นกันต่อไปนะครับผมก็เชื่อว่านักบิดที่มี FC เยอะที่สุดในโลกคนนี้เนี่ยคงจะยังไม่หมดมุกหรอกนะยังคงยังไม่หมดไฟหรอกนะน่าจะมีอะไรที่เตรียมไว้ให้แฟนๆได้ยิ้มได้แน่ๆนะครับกับ11สนามขอย้ำนิดนึงนะครับซักเตนลิงสนามที่เยอรมันเนี่ยมาเร็วหน่อยนะครับสนามที่9เนี่ยวันศุกร์ก็จะซ้อมวันอาทิตย์ก็แข่งจริงแล้วครับบางคนนี่ทำไมมาเร็วจังต้องบอกว่าพอสิ้นสุดที่ซักเซนลิงสนามที่9แล้วเนี่ยมันก็จะพักไปพักใหญ่นะครับน่าจะประมาณเกือบเดือนมั้งเหมือนทำนองว่าพักครึ่งฤดูกาลอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ให้นักแข่งได้มีเวลาได้ไปอยู่กับครอบครัวพักผ่อนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็หยุดยาวแล้วก็มาเจอกันอีกทีนั่นแหละมันก็เลยทำให้สนามนี้ค่อนข้างที่จะมาเร็วนิดนึงนะครับวันศุกร์นะครับสนามที่9ซักเซนลิงซ้อมวันเสาร์ควอลิฟายวันอาทิตย์ก็แข่งจริงก็ประมาณทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมนะเอ้าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับพรุ่งนี้ผมจะมีอะไรมาฝากทุกคนเจอกันตรงนี้ที่เดิมแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ